ถ้าอยากดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะจำสามข้อนี้ไว้นะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าอยากดึงดูดคนเข้ามาในชีวิตหนึ่งต้องใช้ชีวิตนั่งเฉยๆมันไม่มีใครเข้ามานะครับคุณต้องออกไปใช้ชีวิตออกไปสังคมออกไปเจอผู้โจคนออกไปตามกิจกรรมต่างๆที่คุณชอบนะครับฮ็อบบี้ต่างๆนะครับงานอะไรก็ได้นะครับโผล่ไปนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอข้อที่สองครับต้องมีของไปโชว์หน่อยไม่ใช่เปิดหน้าอกหน้าใจอะไรขนาดนั้นนะฮะไอ้นั้นก็โอเคเป็นแพชชั่นชนิดหนึ่งแต่งตัวสวยๆไว้โอเคแล้วแต่มนุษย์มันจะชอบมนุษย์ตรงที่มนุษย์อีกคนนี่แหละเขาเรียกว่ามีของหรือแสดงอะไรคุณดูสินั่งเฉยๆคุณไม่สนใจแต่ถ้าคุณร้องเพลงดีชอบเล่นดนตรีเก่งชอบวาดรูปเป็นชอบนะครับหรือทำอาหารได้ชอบอะไรก็ได้ที่เป็นแพชชั่นของคุณแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ดีโชว์สิ่งนั้นออกมาถึงไม่เจอเขาผ่านโซเชียลอะไรก็ได้นะเดี๋ยวก็มีคนจะมาอินกับคุณในเรื่องนี้อยู่ดีเพราะมนุษย์ชอบเห็นอีกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยโชว์ของหรือว่าทำอะไรที่จะทำให้เราประทับใจแล้วก็ข้อที่3อย่าลืมนะพอคนเข้ามาหาเราแล้วนะต้องมีมาตรฐานในการคัดคนเข้ามาในชีวิตคนที่ไปพลาดเพราะไปคัดคนไม่มีมาตรฐานเข้ามาเขาจะพูดเขาจะด่าเขาจะท็อกซิกเขาอะไรก็รักเขาเสียชาติเกิดถ้าเรามีมาตรฐานเมื่อไหร่พวกนี้จะไม่หลุดเข้ามาเลยแล้วมาตรฐานที่เราต้องเซตตรงนี้มันคืออะไรนะครับอันนี้คุณต้องรู้เอาไว้ไม่ใช่หล่อแล้วรวยแล้วก็เลยปล่อยเข้ามาสันดานที่เขามีต่อคุณในความรักเป็นอย่างไรมันต้องวัดตรงไหนลงไปเรียนคอร์สผมชื่อ New You ดู1รอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคุณค่าของผู้หญิงกับมาตรฐานที่คุณต้องวัดเนี่ยคืออะไรแล้วคุณจะไม่พลาดอีกเลย